ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่านิพพานจุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์เพื่อนมาจะกล่าวเรื่องนิพพานและกล่าวในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าพุทธธรรมประยุกต์บางคนเพิ่งมาไม่เคยทราบว่าให้ความหมายแก่คำว่าประยุกต์นี้อย่างไรกันเขาจะให้ความหมายแก่คำว่าประยุกต์อย่างไรก็ตามใจแต่ในที่นี้เราให้ความหมายแก่คำนี้ว่าเป็นการทำให้สำเร็จประโยชน์เรามีแต่ความรู้ไม่ได้ทำให้สำเร็จประโยชน์เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นคือการที่มันไม่ประยุกต์ถ้าเป็นการประยุกต์ไม่มีเล็กน้อย ก็ทำให้สำเร็จประโยชน์อันใหญ่หลวงได้แม้ที่สุดอย่างง่ายๆก็เช่นว่าเรามีข้าวเปลือกมันกินไม่ได้มันก็ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสารมันต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกแล้วมันก็กินได้ เดี๋ยวนี้ดูจะมีพุทธธรรมในฐานะเป็นความรู้ท่องจำเป็นเหมือนข้าวเปลือกเสียมากกว่าจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำให้สำเร็จประโยชน์ที่เรียกว่าประยุกต์กันให้ได้ในครั้งที่แล้วมาพูดถึงนิพพานในฐานะเป็นไวยพจน์ของธรรมที่สูงสุดทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นกิเลสความสิ้นกรรมเป็นต้น แต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องนิพพานโดยเฉพาะโดยรายละเอียดชนิดที่จะเข้าใจเรื่องนิพพานได้ถึงที่สุดหรืออย่างน้อยก็สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนเป็นที่น่าสังเวชในการที่ยังมีการกล่าวในที่บางแห่งโดยบุคคลบางคนในประเทศไทยนี้ว่าไม่ต้องเรื่องนิพพานยังไม่เอาเรื่องนิพพานยังไม่เอาขอพูดเรื่องอื่นก่อนรังเกียจนิพพานว่าเป็นเรื่องทำให้เสียเวลาเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเป็นต้นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ใส่ร้ายให้แก่พระนิพพานเป็นอย่างยิ่งกลายเป็นของน่ารังเกียจไปเสียอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่แหละให้ถูกต้องแล้วก็ให้เพียงพอด้วยจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทถ้าเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นพุทธศาสนาก็ไม่มีหรือไม่มีอะไรเหลือนี่ช่วยเข้าใจกันไว้ดีๆว่าถ้าเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียจากพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเหลือหรือไม่มีความหมายอะไรเราต้องรู้เรื่องนิพพานให้เพียงพอแก่ความเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานนั่นเองถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เป็นเรื่องของนิพพานที่ทำให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานเพราะอำนาจของนิพพานนั้นเรื่องนิพพานนี่ยังตั้งอยู่ในฐานะที่น่าสลดใจคือว่าไม่มีใครรู้ว่าจำเป็นอย่างไรแต่แถมเอาไปเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรู้เสียก็มีนะพวกที่เห็นว่าเป็นเรื่องต้องรู้มีค่าก็เก็บไว้อีกหลายกับหลายกันต่อตายแล้วแล้วตายแล้วอีกหลายกับหลายกันหลายหมื่นหลายแสนครั้งอะไรก็ยากที่จะกล่าวและจึงจะนิพพาน
มันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจคือเป็นเรื่องต่อตายแล้วและนานเกินไปกว่าที่ใครจะรอคอยได้เมื่ออาตมาเป็นเด็กๆก็ได้ยินคำว่านิพพานนิพพานก็พูดกันอยู่เหมือนกันสรุปความแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวกันว่าต้องรอกันหลายกับหลายกันจึงจะบรรลุถึงได้และก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรก็เลยเก็บไว้อย่างนั้นต่อมาเมื่ออาตมาได้บวชแล้วได้เรียนแล้วได้ค้นคว้ามาตลอดเวลาอย่างน้อย50ปีคือครึ่งศตวรรษรวบรวมเรื่องพระนิพพานทั้งหมดในพระบาลีในพระคัมภีร์ทั้งหลายมาศึกษาดูกลับรู้เรื่องปรากฏว่ามันตรงกันข้ามกับที่เคยได้ยินได้ฟังหรือที่เขาเคยยึดถือกันอยู่ว่าต้องรออีกหลายกับหลายกันจึงจะนิพพานได้ มาพบในลักษณะที่ตรงกันข้ามว่านิพพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้และต้องมีอยู่ตลอดเวลาและต้องมีไปในทุกระดับคือมีได้หลายระดับแล้วก็มีกันได้ทุกๆระดับแม้ที่เป็นชาวบ้านอยู่ตามบ้านตามเรือนก็ต้องมีเรื่องของนิพพานเข้าไปกำกับอยู่ด้วยมันจึงจะเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาเลยมันตรงกันข้ามที่ว่าเคยยึดถือกันมาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามเพราะแม้เดี๋ยวนี้ก็เถอะเวลานี้ก็เถอะหรืออาจจะพูดว่าแม้ที่นั่งกันอยู่ที่นี่หลายๆคนนี่อาจจะมีบางคนที่ยังเข้าใจว่านิพพานนั่นต่ออีกหลายกับหลายกันจึงจะมีเรื่องนิพพานขอให้เข้าใจเสียไหมว่านิพพานต้องมีตลอดเวลาจนถึงกับพูดว่าขาดนิพพานเมื่อไรนั่นจะตายเมื่อนั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง เราจะตั้งหัวข้อสำหรับบรรยายนี่ว่านิพพานคืออะไรเนี่ยก่อนนิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรไปตามลำดับแม้ว่าจะต้องพูดกันไปตั้งแต่เรื่องตัวหนังสือก็ขอให้ทนฟังหน่อย เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือเมื่อกล่าวกันโดยตัวหนังสือ หรือที่มักจะเรียกกันว่าโดยสัพพัทธศาสตร์นิพพานโดยสัพพัทธศาสตร์ก็คือนิพพานโดยตัวหนังสือหรือโดยคำพูดถ้านิพพานโดยทางสัพพัทธศาสตร์ก็รู้ว่าคำนี้มันแปลว่าเย็นมันแปลว่าเย็นบางคนหรือหลายคนอาจจะเข้าใจไปในทางอื่นว่านิพพานมีความหมายเป็นอย่างอื่นแต่ว่าตามตัวหนังสือใจความของคำพูดนี้รากศัพท์ศัพท์นี้มันแปลว่าเย็นเย็นก็แล้วกันเย็นก็แล้วกัน เย็นของวัตถุก็ได้เย็นของจิตก็ได้เย็นของวัตถุเช่นว่าของมันร้อนถ่านไฟแดงๆเย็นลงดับดำเย็นไปก็เรียกว่าถ่านไฟนั่นน่ะมันนิพพานภาษาบาลีน่ะเป็นอย่างนั้นที่ว่าถ้าสัตว์ได้รับฉานมันเป็นสัตว์ดุร้ายอันตรายอย่างยิ่งจับมาจากป่ามาฝึกมาทรมานจนสัตว์ตัวนั้นเย็นคือเป็นสัตว์เชื่องอย่างกับแมวไม่มีอันตรายอะไรอยู่กับคนได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์นั้นมันนิพพานนิพพานใช่กับสัตว์เดรัจฉานก็ยังได้อย่างนี้แม่มาเคยพูดไปอย่างนี้ครั้งแรกๆมีนักค้านบางคนเขาว่ามันพูดผิดว่าสัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แม่มาก็ยืนยันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าสัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แต่นิพพานตามแบบของสัตว์เดรัจฉานคือมันเย็นมันปราศจากอันตรายเลวร้ายโดยประการทั้งปวงที่นี่มาถึงคนก็นิพพานได้เมื่อเย็นเมื่อมีอะไรเย็นขอให้ทราบว่า
มันแปลว่าเย็นเท่านั้นแหละไม่มีอะไรร้อนร้อนอกร้อนใจร้อนเนื้อร้อนตัวอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีร้อนมันก็เย็นเมื่อเย็นก็เรียกว่านิพพานแต่ความหมายสูงสุดนู่นมันเย็นเพราะหมดกิเลสซึ่งเป็นของร้อนอันละเอียดประณีตหมดกิเลสแล้วก็เย็นจริงนั่นเรียกว่านิพพานจริงนิพพานในความหมายของถ้อยคำเนี่ยใช้มาได้ถึงกับวัตถุสิ่งของและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนี่เรียกว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าเย็นขอให้จำไว้ก่อนว่าถ้าเย็นแล้วก็จะหาพบคำว่าพบความหมายของคำว่านิพพานที่นี้ถ้ากล่าวทางวัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของประชาชนชาวบ้านคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นอกเย็นใจเมื่อชาวบ้านรู้จักความเย็นอกเย็นใจทำจิตใจให้เย็นได้นั่นแหละคือความหมายคำว่านิพพานในระดับชาวบ้านที่ชาวบ้านผู้เจริญโดยวัฒนธรรมจนรู้จักทำจิตใจให้เย็นอกเย็นใจ เมื่อวันที่มีการประกวดสาวงามให้พระสิทธัตถะเลือกเมื่อพระสิทธัตถะเดินผ่านมามีหญิงสาวในศักยสกุลคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครบิดาของเขาก็นิพพานคือนิพพุตตาอันนิพพุโตคือเย็นคือนิพพานบุรุษนี้เป็นลูกของใครมารดาของเขาก็นิพพานบุรุษนี้เป็นภัตตดาของใครภรรยาของเขาก็นิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำพูดกลางบ้านทั่วๆไปที่เขาใช้กันเป็นภาษาชาวบ้านว่านิพพานนิพพานมันหมายถึงเย็นอกเย็นใจอย่างถึงที่สุดไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรจะเปรียบความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่านิพพานผู้ใดมีความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นนิพพานที่นี่โดยวัฒนธรรมทางศาสนาอาตมาถือว่าแม่ศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมคือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าความเจริญของมนุษย์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการมาจนกระทั่งถึงมีศาสนาศาสนานี้ก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งหรือระดับหนึ่งถ้ากล่าวโดยวัฒนธรรมทางศาสนาเราก็จะหาพบในพระบาลีนั่นเองว่าผู้รู้ฤาษีมุนีรวมทั้งประชาชนคนธรรมดาผู้รู้ทั่วๆไปเขาเคยเข้าใจนิพพานเนี่ยในระดับที่ต่างๆกันมีคนพวกหนึ่งบัญญัติความสมบูรณ์ของกามารมณ์ว่านิพพานเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อมีความสมบูรณ์ทางกามารมณ์แล้วความเร่าร้อนทางกิเลสของกามารมณ์นั้นมันก็หายไปไม่รู้มันเพียงชั่วขณะต่อมามีผู้รู้กว่านั้นบอกไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ความที่จิตสงบด้วยฌานประเภทต้นคือรูปฌานทั้งหลายนี่เป็นนิพพานทำสมาธิอย่างรูปฌานจิตสงบเยือกเย็นแล้วมันก็เป็นนิพพานในเรื่องกามารมณ์นั้นเย็นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกิเลสก็เก็บไปไว้เป็นสวรรค์เถอะเอาไปเป็นสวรรค์กามารมณ์ทั้งหลายที่สมบูรณ์เอาไปเป็นสวรรค์เอาความหยุดรำงับแห่งจิตในประเภทรูปฌานนี่มาเป็นนิพพานเป็นกันอยู่อย่างนี้ภาคหนึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมนักศึกษานักปราชญ์สมัยนั้นต่อมามีพวกอื่นคิดค้นพบโอ้ไม่ยังใช่ไม่ได้เอาความเย็นที่เกิดมาจากอรูปฌานคือฌานที่สูงไปกว่ารูปฌานเย็นกว่าเอามาเป็นนิพพานสอนกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปศึกษาเรื่องนิพพานอันสุดท้ายกับพวกนี้
คือที่ระบุชื่อไว้ว่าอุตตกดาบสรามบุตรสอนได้สูงสุดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธเจ้าเรียนจบแล้วท่านก็เห็นว่ามันยังไม่ใช่นิพพานจะขอลาจากอาจารย์ไปศึกษาต่อไปอาจารย์ขอร้องว่าอยู่สอนกันต่อไปเถอะมันมีเท่านี้ที่สุดมันมีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่สุดท่านก็ขอลาไปศึกษาค้นคว้าต่อไปตามแบบของท่านจนท่านตรัสรู้แล้วก็พบนิพพานจริงนิพพานอย่างพุทธบริษัทก็คือความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวงสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานแท้จริงสมบูรณ์และยุติไม่ปรากฏว่าใครจะค้นหาพระนิพพานให้ดีไปได้กว่านี้ที่เรารู้ว่านิพพานนั่นน่ะเป็นที่ต้องการของคนมาตามลำดับนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกมารู้จักเรื่องความเย็นกายเย็นใจเย็นอกเย็นใจตั้งแต่คนแรกมาทีเดียวแล้วมนุษย์เนี่ยก็ค้นคว้าเรื่องนิพพานมาตามลำดับมองดูในฐานะเป็นวัฒนธรรมมันก็ได้มองดูในฐานะเป็นศาสนามันก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะมองดูกันในฐานะที่ว่าเป็นศาสนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาถ้าใครมีวิธีทำให้เย็นได้อย่างไรความเย็นแต่ละอย่างนั้นจัดเป็นนิพพานได้ทั้งนั้นแต่มันในระดับน้อยๆระดับต่ำๆระดับต้นๆนั่นมันก็ค่อยๆสูงขึ้นมาจนถึงระดับสูงสุดเป็นนั้นว่ามันจะเหลือบดูกันในทางประวัติศาสตร์คือว่าดูโดยทางประวัติศาสตร์ก็รวบรวมเอาเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาดูนับตั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คู่กันมากับวิวัฒนาการของมนุษย์ในด้านจิตใจสูงขึ้นมาอย่างไรมีประวัติศาสตร์อย่างไรเราก็จะพบว่าเรื่องของพระนิพพานก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่รู้จักเย็นคนแรกรู้จักคำว่าเย็นคนแรกก็พูดขึ้นว่านิพพานในความหมายที่ว่าเย็นเมื่อมนุษย์ไม่มีภาษาพูดมันก็ไม่มีภาษาพูดพอมนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเย็นหรือเป็นความเย็นแล้วก็ใช้ภาษาพูดขึ้นเป็นคำแรกว่านิพพานแปลว่าเย็นถ้าจะดูประวัติศาสตร์ของภาษาหรือทางจิตใจก็ได้ของคำนี้ก็แปลว่ามันมีประวัติมาตั้งแต่ว่าเริ่มรู้จักความเย็นของวัตถุเช่นถ่านไฟแดงๆเย็นก็ถ่านไฟนิพพานข้าวต้มร้อนยังกินไม่ได้ก็ต้องรอจนข้าวต้มนั้นเย็นกินได้คือนิพพานข้าวต้มมันนิพพานกินได้การทำอะไรเย็นลงนี่ก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานเช่นช่างทองเอาน้ำรดลงไปบนแท่งทองที่กำลังหลอมเสร็จใหม่ๆให้มันเย็นลงก็เรียกว่าทำแท่งทองนั่นให้นิพพานนั่นคำว่านิพพานมันหมายความอย่างนี้นี่เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นกระทั่งว่าใช้กับสัตว์เดรัจฉานที่หมดพิษร้ายหมดอันตรายก็เรียกว่ามันนิพพานสูงขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตมนุษย์มนุษย์พวกแรกให้ความหมายแก่คำว่านิพพานมนุษย์พวกแรกที่ให้ความหมายแก่คำว่านิพพานจิตมันยังต่ำอยู่มันเลยทึกทักเอาว่าความสมบูรณ์ของกามารมณ์หยุดความกระหายนั่นจะได้แม้ชั่วคราวนั่นแหละก็เรียกว่านิพพานเพราะมันเย็นเหมือนกัน
ที่จริงอย่างน้อยมันก็ถูกกับเขาบ้างเหมือนกันเมื่อไปสำเร็จความคร่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตมันก็เย็นลงพักหนึ่งขณะหนึ่งก็เรียกว่านิพพานในระดับนั้นของคนพวกนั้นต่อมาพวกที่สูงขึ้นไปก็พบเรื่องว่าเย็นโดยอำนาจของสมาธิประเภทรูปฌานเชื่อกันอย่างนี้พักหนึ่งต่อมาพวกที่ค้นพบถึงอรูปฌานก็เสนออรูปฌานเป็นนิพพานแล้วก็เป็นนิพพานชนิดที่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ยอมรับว่าถึงที่สุดกันในสมัยพุทธกาลจนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นจึงได้ทรงแสดงนิพพานที่สูงไปกว่านั้นคือสูงไปกว่าอรูปฌานมันจะเรียกว่านิโรธสมาบัติที่สิ้นอาสวะก็ได้หรือจะเรียกว่าความสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะทั้งปวงก็ได้นี่คือนิพพานเย็นสนิทเย็นไม่มีอะไรเหลือเชื่อสำหรับจะร้อนอีกต่อไปนี่ประวัติศาสตร์ของคำว่านิพพานมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าศึกษาเข้าใจก็จะรู้เรื่องนิพพานดีขึ้นเพียงพอที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันต่อไปเมื่อทีนี้ก็จะดูเรื่องของนิพพานในระดับพุทธศาสนาเนี่ยคือที่สูงขึ้นมาถึงระดับพุทธศาสนานี่เราจะดูว่ามันมีเรื่องราวอย่างไรเกี่ยวพันกันอย่างไรกับอะไรเมื่อจะดูกันโดยพื้นฐานหลักธรรมชั้นลึกชั้นพื้นฐานในพระพุทธศาสนานี้แล้วก็อาศัยหลักธรรมะที่กล่าวไว้ว่าธรรมชาติของจิตนั้นประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะอาคันเพราะกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามานี่เป็นบาลีที่เคยพูดกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าประพัทธมีทางพิกเวจิตตั้งตั้งอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทังธรรมชาติจิตเดิมแท้นั่นประพัทสอนคือเรื่องแสงแต่ว่ามันเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสจรมาหมายความว่าจิตที่ไม่มีอุปกิเลสจิตเมื่อไม่มีอุปกิเลสเมื่อกำลังไม่มีอุปกิเลสตามธรรมชาติเดิมของมันนั่นมันประพัดสอนประพัดสอนนี่ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่าเข้าใจถึงว่าบริสุทธิ์มันหมายความว่าเรื่องแสงเรื่องแสงคือมีแสงรัศมีผ่องใสออกมาเพราะไม่มีกิเลสครอบงำพอมีกิเลสเกิดขึ้นครอบงำมันก็ไม่ประพัดสอนมันก็เศร้าหมองไม่ประพัดสอนนี่แสดงอยู่แล้วว่าจิตประพัดสอนนั้นกลับไม่ประพัดสอนก็ได้ตามธรรมชาติเดิมประพัดสอนแต่แล้วก็ไม่ประพัดสอนก็ได้เพื่อเข้าใจคำว่าประพัดสอนเรืองแสงนี่ทางวัตถุนั้นมีคำกล่าวว่าในบาลีพอสังเกตได้ว่าเช่นว่าเหล็กเอามาสุมไฟให้ร้อนก็เป็นเหล็กสีเหลืองเพราะความร้อนเรียกว่าสีเหลืองนี่ประพัดสอนกว่าเหล็กที่ไม่ได้เผาไฟที่สุมไฟต่อไปอีกจนจิตมีสีเหลืองอ่อนมากก็ประพัดสอนกว่าสีเหลืองทีแรกสุมไฟจนเหล็กกลายเป็นสีขาวก็คือประพัดสอนถึงที่สุดนั่นคือความเป็นประพัดสอนไม่ได้หมายความว่าบริสุทธิ์หมายความแต่หมายความว่าเรื่องแสง สรุปความว่าประพัดสอนนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์คือเรื่องแสงลักษณะเรื่องแสงยังไม่บริสุทธิ์มันก็เพราะว่ามันกลับไม่ประพัดสอนได้จิตนี่ก็เหมือนกันจิตธรรมดาเมื่อไม่มีกิเลสใดๆครอบงำก็เป็นจิตประพัดสอน
ขั้นจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานก็เป็นจิตที่ประภัสสรกว่าขั้นจิตตั้งอยู่ในทุติยฌานก็เป็นจิตที่ประภัสสรกว่าขั้นตั้งอยู่ในตติยฌานจตุตฌานขึ้นไปก็เป็นจิตที่ประภัสสรกว่ากระทั่งว่าจิตที่ตั้งอยู่ในอรูปฌานก็ประภัสสรถึงที่สุดเหมือนกับว่าเหล็กที่เผาให้แดงแรกแดงประภัสสรกว่าเมื่อยังไม่ได้เผาพอเหลืองก็ประภัสสรกว่าเมื่อแดงพอเหลืองอ่อนก็ประภัสสรกว่าเมื่อเหลืองธรรมดาเมื่อขาวโชนก็ประภัสสรกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ให้รู้ว่าความเป็นประภัสสรนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะมันยังกลับไม่ประภัสสรได้จิตตามธรรมชาติเป็นประภัสสรอย่างนี้บางคนพูดว่าจิตประภัสสรคือภวังคจิตนั่นไม่ถูกเพราะว่าภวังคจิตนั่นไม่มีการกำหนดอารมณ์จิตประภัสสรนี่แม้มีอารมณ์ก็ได้มันก็ประภัสสรได้ขอแต่อย่ามีกิเลสก็แล้วกันจิตประภัสสรจึงไม่ใช่ภวังคจิตแต่ดูว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตที่คนธรรมดามันจะรู้เรื่องศัพท์เรื่องคำเหล่านี้แล้วก็จะไม่กล่าวเสียแล้วก็จะไม่กล่าวถึงขอกล่าวแต่คำว่าประภัสสรคือเรืองแสงจิตนี้ประภัสสรเรืองแสงอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติพอมีกิเลสอุปกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ประภัสสรคือเป็นจิตเศร้ามองถ้าไม่มีกิเลสมาก็เป็นจิตประภัสสรจิตนี้จะบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสเข้ามาถ้าทำให้อุปให้ถ้าทำให้ถ้าทำให้กิเลสครอบงำไม่ได้มันก็เป็นประภัสสรถาวรนั่นเองเราจึงจับหลักได้ว่าจิตไม่ประภัสสรเพราะกิเลสเข้ามา จิตจะผ่องใสเพราะกิเลสไม่เข้ามาผู้ใดมีความรู้อย่างนี้ผู้นั้นก็มีความเข้าใจมีความตั้งใจที่จะทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญให้จิตนั้นเจริญเจริญเจริญจนกลับเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสไม่ได้การประภัสสรของจิตก็เลยเป็นการถาวรประภัสสรถาวรตามธรรมชาติประภัสสรชั่วคราวครั้นได้อบรมถึงที่สุดแล้วการเป็นประภัสสรก็ตายตัวนี่คือนิพพานที่สมบูรณ์ความที่จิตเป็นประภัสสรอย่างตายตัวกลับมาสู่ข้ามองไม่ได้ซึ่งเป็นเพราะการอบรมจิตนั้นดีแล้วนี่เรียกว่ามันนิพพานนี่หลักเรื่องจิตประภัสสรเป็นหลักเบื้องต้นหรือหลักพื้นฐานของคำว่านิพพานถ้าจะเรียกจิตประภัสสรว่านิพพานก็คือนิพพานชั่วขณะนิพพานน้อยๆนิพพานไม่แท้จริงนิพพานที่กลับเป็นไม่นิพพานได้นั่นคือจิตประภัสสรตามธรรมชาติ ขั้นมาอบรมให้ถึงที่สุดจนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นประภัสสรถาวรอันนี้คือลักษณะของนิพพานผู้ใดรู้ว่ามีผู้ใดทราบว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้ผู้นั้นก็จะประกอบจิตตภาวนาคือการอบรมจิตสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนจิตอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปก็เป็นประภัสสรถาวรนี่เรียกว่าโดยหลักพื้นฐานเรื่องนิพพานดูที่เรื่องจิตตามธรรมชาติเป็นของประภัสสรแล้วกลับสร้างมองได้ทีนี้ก็อบรมจิตนั่นจนให้มันกลับเศร้าหมองไม่ได้ก็เป็นประภัสสรถาวรตลอดกาลนี่คือความหมายของนิพพานโดยอาศัยหลักการที่เรียกว่าประภัสสรหรือไม่ประภัสสร ทีนี้ก็ดูต่อไป ซึ่งจะเป็นหลักได้ก็มีอยู่หลายระบบที่จะอธิบายหลายรูปแบบที่จะอธิบายโดยทั่วไปท่านจะกล่าวว่าความสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานความไม่ปรากฏแห่งราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพาน
ถ้าว่ามันไม่ปรากฏชั่วคราวมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้ามันไม่ปรากฏตลอดไปมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ ความสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าสิ้นจริงๆนั้นมันสิ้นเด็ดขาดก็ เป็นสิ้นโดยสมบูรณ์เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แต่ถ้าราคะโทสะโมหะไม่ปรากฏเพียงครั้งคราวเพราะเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วกลับมาปรากฏอีกอย่างนี้ก็เรียกนิพพานชั่วคราวในบาลีใช้คำว่ากุปธรรมแล้วว่ากลับย้อนกลับได้อกุปธรรมย้อนกลับไม่ได้ความสิ้นกิเลสชนิดย้อนกลับได้ก็เป็นกุปธรรมเป็นนิพพานชั่วคราวถ้าความสิ้นกิเลสเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่กลับมาได้ก็เป็นอกุปธรรมก็ไม่ชั่วคราวคือตลอดกาลเป็นนิพพานตลอดกาลความสิ้นกิเลสหรือความไม่มีกิเลสปรากฏชั่วคราวนี่เป็นนิพพานชั่วคราวความไม่ปรากฏแห่งกิเลสโดยเด็ดขาดเลยก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์หลักอย่างนี้ก็มีก็พอจะเข้าใจได้ว่าเช่นเดียวกับประพัดสอนชั่วคราวและประพัดสอนสมบูรณ์นั่นเหมือนกันความไม่ปรากฏแห่งกิเลสในลักษณะใดๆก็สงเคราะห์ลงได้ในคำว่านิพพานชั่วคราวที่นี่ที่กล่าวว่าอย่างวิจิตไพเราะลึกซึ้งท่านกล่าวว่าความดับสิ้นไปแห่งอหังการะมมังการะมานานุสัยโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นนิพพานนี่ท่านกล่าวไปมุ่งไปยังตัวที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเมื่อท่านกล่าวให้หมดจดสิ้นเชิงก็เรียกชื่อเสียยืดยาวว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยเนี่ยคำเดียวเนี่ยคำเดียวยาวเฟ้ยว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยแปลว่าความเคยชินแห่งการเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราอหังการะมมังการะนี่แปลว่าเราว่าของเรามานานุสัยแปลว่าความเคยชินแห่งการเกิดความยึดถือหมายมั่นว่าเราว่าของเราถ้าความเคยชินแห่งความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราหมดไปก็หมายความว่ากิเลสมันหมดไปมันจะหมดความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราได้นะเพราะว่ากิเลสนั่นมันสิ้นไปที่ท่านพูดให้มันลึกกว่านั้นก็คือความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งการที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นสิ้นไปก็หมายความว่าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสโดยตรงตัวกิเลสโดยตรงสิ้นไปแต่ถ้าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยมันเหลืออยู่มันก็เกิดอีกนั้นจึงกล่าวลึกลงไปถึงขั้นล่างสุดว่าความเคยชินที่สะสมไว้สำหรับจะเกิดกิเลสเนี่ยมันสิ้นไปในที่นี้ความเคยชินที่เกิดความสำคัญมันหมายว่าเราว่าของเรานั่นแหละสิ้นไปเราต้องรู้เรื่องนี้ในชีวิตธรรมดาสามัญของคนเราเนี่ยคนเราถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้นะเราจะรู้ว่าเรานี่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเกิดทุกทีเป็นทุกที ท่านกล่าวโดยสรุปว่าเกิดในขันธ์ทั้ง5แหละในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่ขันธ์5ขันธ์5ก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเกิดในรูปธรรมก็รูปธรรมนั่นนี่ร่างกายนี่เป็นเราร่างกายนี่เป็นของเราเงินทองข้าวของเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นเรื่องวัตถุเรื่องรูปไปมันก็เกิดความเคยชินว่าเป็นเราเป็นของเราก็ได้ทีนี้ความรู้สึกคิดนึกในใจที่มันเป็นเวทนารู้สึกสุขทุกข์ที่เรารู้สึกอยู่เป็นประจำวันนี่เอาตัวนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราก็ได้เพราะมันรู้สึกได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ได้ก็เอาให้มันเป็นตัวเสียหรือว่าสุขทุกข์นั้นมันเป็นของเราก็เอาเป็นของเป็นตัวเป็นของเราเสียเกิดตัวเราก็ได้เกิดของเกิดความรู้สึกว่าตัวเราก็ได้เกิดความรู้สึกว่าของเราก็ได้ในเวทนานั้น
ในสัญญาสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันในสังขารคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันในวิญญาณรู้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรอะไรนี่ก็เหมือนกันแหละถูกยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราก็ได้หรือว่าเป็นของเราก็ได้วิญญาณนี่เป็นตัวเราก็ได้เป็นวิญญาณของเราก็ได้ขันธ์ทั้ง5นี่คือทุกสิ่งเลยถ้าพูดว่าขันธ์ทั้ง5ก็หมายถึงทุกสิ่งเลยและเคยยึดถือว่าตัวเราว่าของเราถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเรียนก็จะรู้ว่าที่เรายึดรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปในลักษณะที่ยึดถืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่าตัวเราว่าของเราเสมอไปดังนั้นในชีวิตประจำวันนี้เราจึงรู้สึกเป็นทุกข์ยังไงเพราะเราสะสมความเคยชินที่จะยึดถือว่าเราว่าของเราว่ามันมากเหลือเกินเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราครั้งหนึ่งแล้วมันก็สะสมความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว้อีกหน่วยหนึ่งหรือครั้งหนึ่งแล้วยึดถืออย่างนั้นวันไม่รู้กี่ครั้งกี่สิบครั้งมันก็เลยมากเป็นนิสัยเรียกว่าเป็นความเคยชินที่จะเกิดความยึดถือว่าเราว่าของเราถ้าอันนี้นะถ้าความเคยชินนี้มันหมดสิ้นเกลี้ยงไปจริงๆไม่เหลือจริงๆก็พอจะเรียกว่านิพพานจริงนิพพานสมบูรณ์นิพพานถาวรได้เหมือนกันทีนี้มันยากที่จะเป็นอย่างนั้นแม้แต่จะระงับไปบางส่วนก็ยังทำยากเราพร้อมที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเดือดขึ้นมาเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เสมอนั่นแหละคือปัญหาประจำวันในชีวิตของคนเราแต่เราไม่ได้สังเกตเราไม่รู้จักเรียกเราไม่รู้จักใช้คำเหล่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนเดี๋ยวนี้ก็มาบอกให้รู้เสียว่ามันเรียกกันว่าอย่างนี้แหละเราเกิดความรู้สึกในสิ่งใดก็ได้เป็นตัวเราก็ดีเป็นของเราก็ดีครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่มันมีอยู่ทั้งวันตลอดทั้งวันหรือตลอดเวลาที่ยังตื่นอยู่ยังไม่หลับจนกระทั่งตายนะถ้าอันนี้มันเกิดหมดไปจริงๆก็เรียกว่านิพพานได้ถ้ามันหมดไปไม่จริงคือหมดไปเป็นครั้งเป็นคราวก็คงเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะต่อไปตามเดิมสรุปให้สั้นที่สุดว่าถ้าว่าอหังการะมังการะมานานุสัยหมดเด็ดขาดไปจริงก็เป็นนิพพานจริงหมดเด็ดขาดหมดไปเพียงชั่วคราวไม่เด็ดขาดก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวนี่ก็เป็นลักษณะบอกให้รู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรคืออะไรนะคืออะไรนี่ได้อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้ข้อต่อไปที่จะตอบคำถามว่านิพพานคืออะไรนี่ก็คือความดับแห่งภพมีบาลีว่าภาวะนิโรโธนิพพานังภาวะนิโรโธนิพพานังความดับไปแห่งภพนั่นแหละคือนิพพานทีนี้คำว่าพบนี่เรามันไม่เข้าใจว่าคืออะไรเราเข้าใจเป็นพื้นที่พบเป็นจักรวาลเป็นโลกเป็นอะไรเสียจะไปดับโลกดับจักรวาลดับที่พบนี่มันก็คนละเรื่องพบนี่คือเราสำคัญตัวว่าเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งมีอยู่ในจิตใจของเราเราทำผิดเมื่อผัสสะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดพบคือสำคัญว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเรากำลังเป็นอะไรเนี่ยคือพบหนึ่ง มันจึงมีละเอียดมากนับไม่ไหวว่าจะมีกันสักกี่อย่างหรือกี่ชนิดแต่ถ้ามีความสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเราก็พบหนึ่งแหละจะรู้สึกในฐานะเป็นผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ชายในฐานะเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะ ผู้สุขผู้ทุกข์ผู้อะไรก็ตามเนี่ยพบหนึ่งคำว่าพบเนี่ยมันเกิดอยู่ในจิตใจแล้วก็เกิดในจิตใจก็ทำให้ชีวิตนั้นหรือบุคคลนั้นอยู่ในพบอย่างนั้นเช่นว่าจิตใจอิ่มเอิบไปด้วยกามก็เรียกว่าเกิดในกามภพ
ขณะที่เขามีจิตใจอิ่มเอิบอยู่ในกามเรียกว่าเขาเกิดอยู่ในกามภพหรือเป็นกามภพถ้าเขาอิ่มเอิบอยู่ด้วยสมาธิที่เป็นรูปฌานก็เขาเกิดในรูปภพกำลังเกิดอยู่ในรูปภพถ้าเขาอิ่มเอิบอยู่ในความสุขของอรูปฌานก็เรียกว่าเขาเกิดอยู่ในอรูปภพนี่ชั้นใหญ่ๆชั้นหลักใหญ่แต่ฉันเบ็ดเตล็ดยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มไปหมดเนี่ยมันนับไม่ไหวแล้วคือเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่เสมอเขาเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะหรือแล้วแต่เรื่องมันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเขาเป็นอย่างไรนั่นคือภพดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าภพจึงมีมากให้เลือกเป็นหรือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ทุกวันทุกวันมากมากทุกคนนี่เราพบจนนับไม่ไหว ถ้าพบอย่างนี้หยุดขาดไปก็เป็นนิพพานการปฏิบัติที่จะดับพบนี่ก็มีอยู่โดยเฉพาะคือรู้เท่าทันในผัสสะควบคุมผัสสะไม่ให้ปรุงเวทนาตัณหาอุปาทานโดยอวิชชาเหมือนดับพบดับไม่เด็ดขาดก็เป็นการดับชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้าดับเด็ดขาดก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ แม้การปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยสมบูรณ์ก็มีการดับภพในลักษณะอย่างนี้แหละหากแต่ว่ามันเด็ดขาดและสมบูรณ์แล้วมันสุดมันเป็นสิ้นสุดลงมันไม่กลับเกิดอีก นี่เราดับภพเล่นกันไปทั้งนั้นรู้สึกตัวชั่วประเดียวประดาวแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีภพเดี๋ยวก็มีภพอีกเดี๋ยวก็มีภพอีกเพราะว่ามันพร้อมที่จะมีภพอยู่เสมอเพราะว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีญาณมรรคญาณผลญาณที่จะตัดเสียซึ่งอวิชชาที่จะมาครอบงำในขณะแห่งผัสสะมันมีอวิชชาปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบ เป็นเรื่องใหญ่มากที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพบทั้งที่ตัวเองเนี่ยวนเวียนอยู่ในพบในวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ไม่รู้จักคำว่าพบมันต้องเป็นไปตามพบเดี๋ยวเป็นกามเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวเป็นอรูปแต่ส่วนมากที่สุดก็เป็นกามเป็นกามมาพบแล้วในกามภพนี่ก็มีชนิดปลีกย่อยนับไม่ไหวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นหลายชั้นหลายระดับหลายขนาดเรียกว่าอยู่ในภพเกิดดับเป็นภพเวียนว่ายอยู่ในภพในชีวิตประจำวันจนนับไม่ไหวถ้าภพชนิดนี้มันดับไปไม่มีเหลือไม่กลับมาอีกเป็นนิพพานสมบูรณ์ถ้าพบอย่างนี้มันดับไปไม่เด็ดขาดมันกลับมาอีกได้แล้วก็เป็นนิพพานชั่วคราวนี่เรารู้เรื่องนิพพานได้โดยการศึกษาเรื่องพบทีนี้ก็จะดูกันให้ละเอียดว่ามันมีอะไรอีกดูต่อไปอีกเพื่อจะรู้จักลักษณะหรือเรื่องราวของนิพพานแล้วเมื่อใดจิตไม่มีอุปาทานเมื่อใดจิตว่างจากอุปาทานยึดถือหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานถ้าจิตไม่มีอุปาทานเด็ดขาดก็เป็นนิพพานสมบูรณ์เด็ดขาดถ้าจิตไม่มีอุปาทานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นนิพพานชนิดชั่วครั้งชั่วคราวนี่เรียกว่าเป็นนิพพานที่จะสังเกตได้เองรู้สึกได้ตนเองเมื่อเกิดการสัมผัสรูปตาสัมผัสรูปหรือหูสัมผัสเสียงก็ตามที่น่ารักที่น่าพอใจแล้วจิตนั้นมันก็มีได้เพลิดเพลินในความน่ารักน่าพอใจของอารมณ์นั้นไม่พร่ำสรรเสริญอยู่ในใจคือไม่หลงและไม่สยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นมันอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันไม่มีความกำหนัดไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีวิญญาณที่กิเลสตัณหาอาศัย
การที่วิญญาณไม่มีตัณหาอาศัยเรียกว่ามันไม่มีอุปาทานวิญญาณนั่นไม่มีอุปาทานไม่เป็นอุปาทานเมื่อไม่เป็นอุปาไม่มีอุปาทานหรือไม่เป็นอุปาทานก็นิพพานนิพพานชนิดทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือผู้นั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราน่ะมันไม่มีอุปาทานเพราะว่ามันไม่ไปหลงเพลิดเพลินยินดีคำสรรเสริญสยบมัวเมาในอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตเพราะว่าจิตนี้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการฝึกฝนด้วยจิตตภาวนานะมีอย่างมากพอจนทำให้ไม่เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นในจิตหรือจิตไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยเรียกว่าวิญญาณหรือจิตนี้ไม่มีอุปาทานความไม่มีอุปาทานในจิตนั่นแหละคือทิฏฐะธรรมนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นรู้สึกสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรก็ใช้คำว่าทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมะผู้นั้นรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรอย่างเดียวกับคำเดียวกับสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกรู้แจ้งด้วยตนเองนั่นแหละรู้สึกอยู่ด้วยตนเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกอยู่ด้วยตนเองในนิพพานนั่นว่าเป็นอย่างไรคือความที่จิตไม่มีตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นนิพพานว่างจากความทุกข์ทั้งปวงความเป็นนิพพานนี่มันก็มีว่ามีแบ่งได้ว่าเป็นอย่างชั่วคราวหรืออย่างเด็ดขาดตลอดไปถ้าเป็นอย่างชั่วคราวก็เรียกว่าปุพพธรรมกลับมาอีกได้กลับกำเริบอีกได้ถ้ามันเด็ดขาดก็เป็นอกุปธรรมกลับกำเริบอีกไม่ได้แต่การแบ่งแยกพระนิพพานเป็นสองชนิดนี้ละเอียดมากไปกว่านั้นจึงมีการแบ่งแยกว่านิพพานมีอุปาทิเหลือคือมีเชื่อเหลือแต่นิพพานไม่มีอุปาทิเหลือคือไม่มีเชื่อเหลือการสิ้นไปแห่งกิเลสดับไปแห่งกิเลสนั้นถ้ายังไม่สิ้นอุปาทิโดยประการทั้งปวงแล้วคนนี้จะยังรู้สึกสุขหรือทุกข์ได้ยังรู้สึกต่อเวทนาได้ยังมีเวทนาได้เป็นพระอรหันต์ที่รู้สึกต่อเวทนาได้อยู่อย่างนี้เรียกว่าสะอุปาทิเสสนิพพานถ้าสูงไปกว่านั้นเวทนาใดๆไม่มีความหมายเวทนาเป็นของเย็นสนิทท่านใช้คำว่าเย็นสนิทภิกษุนั้นไม่รู้สึกเพลิดเพลินแล้วคือไม่หวั่นไหวไปตามเวทนานั้นแล้วอย่างนี้เรียกว่านิพพานที่ไม่มีเชื่อเหลือเป็นพระอรหันต์ชนิดที่กลับรู้สึกหวั่นไหวในเวทนาใดๆไม่ได้คือจะไม่รู้สึกดิ้นรนในเวทนาเพราะเวทนาเป็นของเย็นที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าพระอรหันต์นิพพานเพราะความเจ็บหนักหรือว่าพระอรหันต์บางองค์ในเรื่องที่กล่าวไว้น่าอัศจรรย์นะว่าเสือกัดกัดกินเรื่อยกัดกินเรื่อยกัดกินเรื่อยท่านก็ยังทรงดำรงจิตอยู่ได้ยังรู้สึกในเวทนานั่นอยู่ยังเอาเวทนานั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตตภาวนายังกำหนดอารมณ์นั่นอยู่คือรู้สึกต่อความเจ็บปวดนั่นอยู่ยังกระทั่งเสือกัดครั้งสุดท้ายท่านก็ตายไปพร้อมกับเป็นพระอรหันต์พร้อมกับชีวิตดับนี่เรียกว่าการปฏิพานของท่านนั้นมันยังมีเชื่อเหลืออยู่คือรู้สึกต่อเวทนาอยู่พระอรหันต์ที่ไม่รู้สึกต่อเวทนาใดๆก็เรียกว่าเป็นดับไม่นิพพานชนิดที่ดับไม่มีเชื่อเหลือคือพระอรหันต์สมบูรณ์ถ้าจะเรียกกันให้ฟังง่ายๆก็พระอรหันต์ที่เก่าที่ถึงขนาดพระอรหันต์ที่เป็นมาถึงขนาดแต่บางองค์ไม่ต้องรอจะเป็นถึงขนาดเต็มขนาดเลยก็ได้ดับไม่มีเชื่อเหลืออย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้โดยนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือคุณสมบัติอันนี้อยู่ประจำตัวท่านคือมีนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือจนถึงเวลาขันดับหรือดับขันนู่นท่านดับด้วยนิพพานชนิดนี้เราจะต้องกล่าวอย่างถูกต้องว่า
ดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานผู้ที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานเพราะว่าท่านได้บรรลุนิพพานชนิดนี้แล้วตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ครั้งที่แล้วมาก็พูดกันแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไม่ได้แต่ว่าขันธ์ที่ร่างกายจิตใจที่ประกอบกันเป็นที่ตั้งที่รองรับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันดับได้ทีนี้ขันธ์กลุ่มนี้มันดับไปด้วยปรินิพพานชนิดไม่มีเชื่อเหลือเป็นนิพพานธาตุชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือที่ท่านผู้นั้นได้บรรลุแล้วตั้งแต่ในขณะที่บรรลุพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่านิพพานที่สมบูรณ์ที่สุดถึงที่สุดแล้วก็ดับอย่างไม่มีเชื่อเหลือที่ดับขันเนี่ยเป็นคำที่คำกวมคำว่าดับขันนั่นน่ะคนไม่ต้องตายก็ได้นี่ต้องฟังดูดีๆนะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเขาพูดดับขันก็หมายถึงตายอย่างนั้นน่ะมันภาษาชาวบ้านพูดมันภาษาคนชาวบ้านพูดดับขันโดยที่ไม่ต้องตายก็ยังมีคือทำให้ขันไม่มีความหมายไม่ยึดถือในขันทำขันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออีกต่อไปอย่างนี้ก็ว่าดับขันเหมือนกันคือทำให้ขันทั้งหลายไม่เป็นปัญหาดับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะขันนั้นเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าดับขันได้เหมือนกันถ้าเราทำให้รูปนี่ไม่มีปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำให้เวทนาไม่มีปัญหาจะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำให้สัญญาไม่เป็นปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำสังขารหรือทำวิญญาณเนี่ยไม่เป็นปัญหาจะเกิดความทุกข์อีกต่อไปก็เรียกดับขันได้เหมือนกันคือดับเรื่องหรือดับปัญหาหรือดับความทุกข์อันเกี่ยวกับขันนั้นเสียทำให้ขันนั้นไม่เป็นปัญหาก็เรียกว่าดับขันเหมือนกันไม่ต้องตายดับได้สนิททั้งขันธ์ทั้ง5ไม่มีปัญหาต่อไปก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันแต่ชาวบ้านก็ดับขันธ์แล้วตายข้าวโลมทั้งนั้นนั่นภาษาชาวบ้านพูดแต่ถ้าภาษาผู้รู้ธรรมะพูดจะพูดโดยภาษาธรรมะแล้วก็ว่าดับขันธ์นั่นน่ะคือนิพพานดับภพก็คือนิพพานดับขันธ์ก็คือนิพพานแต่ไม่ต้องตายนะตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีว่าไม่ต้องตายคนนั้นไม่ต้องตายแต่ทำให้ภพหมดความหมายทำให้ขันหมดความหมาย เอาละทีนี้เราก็จะดูว่านิพพานเนี่ยท่านจัดเป็นชนิดเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อกล่าวโดยที่ทั่วไปนิพพานท่านจัดเป็นธาตุชนิดหนึ่งนิพพานธาตุเช่นสอุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุแห่งความดับมันมีความดับที่ไหนที่นั่นแหละมันเป็นธาตุแห่งความดับหรือว่าธาตุแห่งความดับได้ทำหน้าที่ของมันแล้วที่นั่นเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่านิโรธาธาตุนิโรธาธาตุธาตุเป็นที่ดับคือนิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับคำหนึ่งว่านิโรธคำหนึ่งว่านิพพานความหมายเหมือนกันคือดับนิโรธาธาตุคือภาวะแห่งความดับนิพพานธาตุก็ภาวะแห่งความดับถ้ามันมีภาวะแห่งความดับที่ถึงที่สุดมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ดับชนิดชั่วคราวมันก็ไม่สมบูรณ์โดยเหตุนี้นะจึงได้มีคำกล่าวเรียกชื่อนิพพานไว้เป็นหลายอย่างด้วยกันซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ฟังเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านิพพานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันแรกที่จะเอามาพูดให้ฟังก็คือคำว่าตะทังคะนิพพาน
ตทังคนิพพานตทังคนิพพานแปลว่านิพพานด้วยองค์นั้นๆคือท่านเพ่งเล็งไปยังมีอะไรอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเกิดอาการนิพพานขึ้นมาเมื่อมีความเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดถือในขันธ์เหล่านั้นก็ขันธ์เหล่านั้นเป็นองค์สำหรับให้เกิดนิพพานนั้นเมื่อเรามีธรรมะปรากฏในใจทำให้ความทุกข์ดับไปก็ความทุกข์นั้นดับไปด้วยธรรมะนั้นธรรมะนั้นคือว่าองค์แห่งการดับทุกข์นั้นที่ถ้าจะระบุให้ชัดท่านระบุว่าเมื่อมีสมาบัติในรูปฌานอรูปฌานก็ดีสมาบัตินั้นก็กำจัดความทุกข์นั้นให้หายไปโดยปริยายเพราะว่าสมาบัตินี้ยังไม่กำจัดความทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ก็กำจัดความทุกข์ให้เงียบหายหน้าไปได้ตลอดเวลาที่มีสมาบัติจึงถือเอาสมาบัตินั้นเป็นตัวการที่จะกำจัดความทุกข์ให้สิ้นไปนี่ก็เรียกว่าตทังคนิพพานคือนิพพานในองค์นั้นๆแต่ไม่เด็ดขาดถ้าว่ามีสัญญาเวทยิตะนิโรธชนิดที่สิ้นอาสวะอันนี้จะดับทุกสิ้นเชิงเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นนิปปริยายเป็นตทังคะนิพพานเนี่ยจะดับทุกสิ้นเชิงหมายความว่าต้องมีอะไรอันใดอันหนึ่งเป็นตัวดับทุกนั่นแหละองค์ที่ดับทุกนิพพานนี่จะต้องมีองค์สำหรับดับทุกข์แล้วก็นิพพานด้วยองค์นั้นๆถ้าองค์นั้นๆสูงสุดถึงที่สุดเฉียบขาดก็ดับสิ้นเชิงไปเลยถ้าองค์นั้นๆไม่สูงสุดไม่เด็ดขาดมันก็ดับชั่วคราวเช่นว่ามีเพียงสมาธิหรือสมาบัติมันก็ดับชั่วคราวชั่วขณะที่มีสมาธิสมาบัติแม้ที่สุดแต่ว่าเราในวันหนึ่งมีความคิดนึกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขจัดปัดเปล่าความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้แม้อันนั้นก็เรียกว่าตทังคนิพพานน้อยๆหรือขนาดทารกเด็กทารกก็ได้เหมือนกันไม่ต้องถึงสมาธิสมาบัติหรือวิปัสสนาสูงสุดสิ้นกิเลสเรามีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขจัดปัดกิเลสออกไปได้ตามสมควรแก่กรณีแล้วก็เรียกว่ามันมีองค์อันหนึ่งสำหรับดับทุกข์ก็เป็นตทังคนิพพานได้โดยชื่อนิพพานโดยองค์นั้นๆโดยองค์นั้นๆคือโดยสิ่งนั้นๆโดยตัวการนั้นๆโดยตัวเหตุนั้นๆนี่เรามีได้กันทุกวันทุกคนทุกแห่งก็เข้าใจว่าเรามีนิพพานชนิดนี้กันได้ทุกวันทุกคนหรือทุกแห่งถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรมากก็ใช้สามัญสำนึกนี่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปเสียได้มันก็พอจะป้องกันไม่เป็นทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นบ้าตายนี่ก็ดีถมไปแล้วสติปัญญาความรู้อะไรๆที่มันจะขจัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปเสียได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เรียกว่าตทังคนิพพานองค์น้อยแต่ก็มีผลเหลือประมาณแหละคือกำจัดความทุกข์ได้บรรเทาความทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทเหมือนที่เขากำลังเป็นกันอยู่มากขึ้นหรือเป็นบ้าในที่สุดนั่นเพราะมันไม่มีอะไรเลยเรามีวิธีใดๆของเราเองถ้าที่เราจะรวบรวมมาได้เองก็เอามาใช้ขจัดความทุกข์ความจะพูดไงความยุ่งใจความยุ่งใจความทุกข์ร้อนในใจความกระวนกระวายในใจดับมันไปซะได้เลยมันก็ยังดีสงเคราะห์ในนิพพานน้อยๆได้
ถ้าทำสมาธิได้ก็ยิ่งดีเอาตัวสมาธิคือฌานหรือสมาธินี่มาเป็นตัวองค์สำหรับกำจัดความทุกข์มันก็ดีกว่าที่สมาธิชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งดีกว่าก็เรียกว่าขจัดความทุกข์ออกไปได้ด้วยอาศัยสมาธิหรือสมาบัตินั่นเป็นเครื่องมือ ถ้าขึ้นไปถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธอันสิ้นอาสวะนั้นสิ้นเชิงนั้นดับสิ้นเชิงเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นนั้นว่าเครื่องมือที่เอามาเป็นที่พึ่งได้ในการขจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจแล้วก็เรียกว่าองค์หนึ่งหนึ่งทั้งนั้นองค์หนึ่งหนึ่งที่จะใช้กำจัดความทุกข์ออกไปได้จากจิตใจถ้าทำได้ก็เรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานนิพพานชั่วขณะโดยอาศัยองค์นั้นเท่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างไรมีตั้งแต่เล็กที่สุดขึ้นไปถึงใหญ่ที่สุดถ้ายังไม่ถึงที่สุดไม่สิ้นเชิงก็เป็นชั่วคราวถ้าถึงที่สุดสิ้นเชิงก็เป็นเด็ดขาดไม่ใช่ชั่วคราวที่นี่ก็ว่ามีนิพพานชื่อสันทิฏฐิกะนิพพานหรือธรรมะทิฏฐธรรมิกะนิพพานก็ได้นี่เพ่งเล็งไปถึงข้อที่เห็นเองรู้สึกอยู่ในตนเองว่าเป็นอย่างไรสันทิฏฐิกะก็แปลว่าเห็นอยู่ด้วยตนเองคือสันสินสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในบทสวดเกี่ยวกับพระธรรมรู้สึกอยู่ในตนเองแล้วทิฏฐธรรมนิพพานในธรรมที่บุคคลนั้นเห็นแล้วเองนี่ก็ได้เหมือนกันเรียกชื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือเป็นนิพพานชนิดที่บุคคลนั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็ได้จะเป็นอย่างมากถึงสมบูรณ์ที่สุดเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ขอแต่ว่าให้มันรู้สึกอยู่แก่ใจเองก็เรียกว่า สันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลนั้นรู้สึกอยู่ดังนั้นเมื่อเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกความที่ทุกข์ดับไปอยู่ได้ตนเองแล้วก็ได้ชื่อว่าบรรลุนิพพานชนิดนี้แม้น้อยแม้ในระดับน้อยที่แสดงไว้ในพระบาลีมีหลักว่าเมื่อได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์6อย่างนั้นที่ยกตัวอย่างมาเมื่อได้เห็นรูปซึ่งเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเนี่ยรูปนั้นน่ารักน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่บุคคลนั้นมันมีธรรมะมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่พอใจคือไม่เพลิดเพลินในรูปนั้นแล้วก็ไม่พร่ำสรรเสริญเนี่ยมันเป็นภาษาภาพพจน์ถ้าอะไรอร่อยอะไรพอใจท่านกล่าวว่ามันเหมือนกับมีความรู้สึกสรรเสริญอยู่ในข้างในว่าอร่อยเนาะมันก็สูดปากสูดคอแสดงความรู้สึกทางเหมือนกับปากพูดว่าพอใจวิเศษจริงวิเศษจริงอย่างนี้เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของใจไม่ใช่หมายถึงคำพูด อย่างนั้นโดยตรงแต่มีความหมายอย่างเดียวกันเขาไม่เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นแล้วก็ใจไม่รู้สึกพร่ำสรรเสริญเหมือนกับปากพูดในอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่สยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อย่างนี้วิญญาณนั้นก็ไม่ถูกตัณหาอุปาทานอาศัยจิตนั้นไม่ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปอาศัยคือจิตนั้นไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีตัณหาอุปาทานเข้าไปปรุงแต่งจิตนั้นจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานนั่นแหละเมื่อไม่มีอุปาทานก็ดับสนิทเฉพาะตนในทิฏฐธรรมนั่นเทียวคือผู้นั้นจะรู้สึกความดับทุกข์นั้น
ด้วยตนเองในเวลานั้นในขณะนั้นแก่ใจของตนเองความที่รู้สึกอยู่แก่ใจของตนเองนี่เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานก็ได้เรียกว่าสันเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็ได้มันเหมือนกันแหละแปลว่านิพพานที่มันรู้สึกอยู่แก่ใจเองดังนั้นจึงอยากจะบอกให้ง่ายให้ต่ำลงมาถ้าว่าเรารู้สึกต่อความที่ความทุกข์มันดับไปความที่กิเลสตัณหาไม่เกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอะไรหกอย่างนั้นน่ะที่มีมาเป็นประจำวันนะรู้สึกว่าจิตไม่เข้าไปจับฉวยเอาแล้วมันก็หลุดพ้นเพราะไม่จับฉวยเอาแล้วก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นเห็นเองหรือสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นเห็นเองมันก็มีอยู่ว่าเรามันโง่ถึงขนาดไหนจึงไม่มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้เสียเลยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคนละคนนี่มันโง่ถึงขนาดไหนที่มันไม่เอาใจใส่ที่จะป้องกันอย่าให้เกิดเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่ออารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหลงไหลมันเข้ามานะเราได้ปัดต่อต้านไว้ได้ต่อได้ป้องกันไว้ได้ไม่ยินดีในสิ่งในอารมณ์นี้จนไม่เกิดความยึดถือในอารมณ์นี้แล้วเราปลอดโปร่งสบายสักเท่าไหร่ทำไมเราจึงไม่รู้สึกเอาเสียเลยหรือมันไม่เคยมีเลยหรือว่ามันมีแต่เราไม่ได้รู้เราไม่ได้สังเกตกันเสียเลยเรียกว่าหน้าสงสารเหมือนกันน่ะมันควรจะมีสักรายหนึ่งสักกรณีหนึ่งเพราะว่ามันเข้ามาในวันแต่ละวันนี่หลายสิบหลายร้อยกรณีนะไอ้เรื่องที่เข้ามาสู่จิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวันละวันนี่หลายสิบหรือหลายร้อยกรณีหลายร้อยเรื่องนะแล้วจะไม่มีสักเรื่องหนึ่งหรืออย่างไรที่ว่าเรารู้เท่าทันเราป้องกันเสียได้เราหยุดชะงักมันเสียได้นั่นก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดความทุกข์เพราะอุปาทานถ้าว่าเรารู้สึกได้แม้แต่สักเรื่องเดียวกรณีเดียว มันก็เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานได้เนี่ยคนธรรมดาชาวบ้านที่นี่ในโลกนี้นะเขาทำอย่างนี้ได้มันรู้ได้จากว่ามันน่าประหลาดอย่างยิ่งที่ในพระบาลีทั้งหลายทุกสูตรนะที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่คือคฤหัสถ์หรือว่าปุถุชนนะที่เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องที่บรรพชิตเข้าไปทูลถามเลยมีเรื่องคนเนี่ยคนชาวบ้านคนหนุ่มบ้างข้าบดีทั้งหลายคนแต่ทั้งเทวดานี่รายชื่ออ่านให้ฟังก็ได้ว่าท้าวสักกะคนหนึ่งแล้วปัญจสิงขรเทพบุตรคนหนึ่งแล้วอุคคหบดีอุคคหบดีชาวเมืองเวสาลีคนหนึ่งแล้วอุคคหบดีชาวบ้านหัตถนิคมคนหนึ่งแล้วอุบาลีคหบดีชาวเมืองนาลันทาคนหนึ่งแล้วโสนคหบดีอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์คนหนึ่งแล้วนกุลปีตาคหบดีเมืองสุงสุมาคีรีคนหนึ่งแล้วเยอะแยะไปหมดชาวบ้านคาราวาสทั้งนั้นจะไปถามเรื่องนี้แล้วก็ได้ตัดเรื่องนี้นี่แสดงว่าชาวบ้านเขาไม่เลวไหลนะไม่มีพูดถึงพระเลยคล้ายๆกับว่าพระมันพ้นไปแล้วมันไม่ได้มีพระองค์ไหนไปทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้นี่มันน่าแปลกมันมีแต่คาราวาสทั้งนั้นในพระบาลีนี่เราถือเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านควรจะสนใจและชาวบ้านเขาก็ได้สนใจกันมาเป็นอย่างยิ่งแล้วจึงมีกล่าวไว้ในพระบาลีมีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นที่ไปทูลถามเรื่องนี้ไม่มีภิกษุบรรพชิตเลยอาตมาจึงอยากจะให้ทุกคนชาวบ้านทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับชาวบ้านใช้ได้สำหรับชาวบ้านพอดีสำหรับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะรู้ได้นะขอชาวบ้านคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยสนใจเรื่องทิฏฐธรรมธรรมนิพพานหรือสันทิฏฐิกนิพพานอย่างที่ว่ามานี้
ซึ่งสรุปความได้ว่าแต่ละวันละวันมีสติสัมปชัญญะพอเรื่องอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีเป็นเรื่องที่ยั่วให้รักเป็นเรื่องที่ยั่วให้ยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีเป็นที่ตั้งความยึดถือแล้วมีสติ ทันท่วงทีมีปัญญาเพราะสตินำเอามาควบคุมผัสสะนั้นในขณะนั้นควบคุมผัสสะนั้นในขณะนั้นคือขณะที่มันมากระทบจนรู้แจ้งแล้วก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นท่านใช้คำว่าไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นคำว่าเพลิดเพลินนี่ความหมายท่านแปลกไปยินดีก็เรียกว่าเพลิดเพลินสำหรับยินดีไปยินร้ายสำหรับยินร้ายก็เรียกว่าเพลิดเพลินสำหรับยินร้ายคือมันบ้านั่นเองมันไม่ไปบ้ายินดีไม่ไปบ้ายินร้ายเนี่ยไม่เรียกไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นเราอาจจะอธิบายได้ว่าไอ้รูปอารมณ์นี่น่ารักที่สุดมาสำหรับให้ยินดีก็ได้นะเพราะมันน่ารักแต่มาสำหรับให้ยินร้ายก็ได้เพราะมันรู้สึกว่าเราเอาไม่ได้เราไม่ได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้เรียกมาให้ยินร้ายนี่มันจะมายินดีหรือมายินร้ายตามใจมันเราไม่เพลิดเพลินคือไม่รับเอาแล้วก็ไม่รู้สึกมีปัญหาเพราะอารมณ์นั้นเรียกไม่เพลิดเพลินที่เป็นอารมณ์น่ารักแล้วก็เพลิดเพลินตามความหมายเพลิดเพลินนี่แล้วก็รู้สึกพอใจอยู่ในภายในแล้วจิตก็สยบนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าถึงที่สุดถ้าว่ามันไม่อย่างนั้นก็คือตรงกันข้ามเมื่อไม่อย่างนั้นมันก็วิญญาณนั้นหรือจิตนั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาหรือมานะหรืออุปาทานขึ้นมาอาศัยขึ้นมายึดถือจิตนั้นเกลี้ยงไม่มีตัณหามานะอุปาทานเข้าไปอาศัยจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานรู้ก็ย่อมบรรลุปรินิพพานเฉพาะตนรู้ได้โดยตนเองรู้อยู่แก่ใจเอง เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และควรจะทำแต่ก็ไม่ทำกันเสียเลยเพราะไม่รู้เรื่องกันเสียเลยเพราะไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้กันเสียเลยถ้าได้ศึกษากันบ้างก็คงจะทำได้กันบ่อยๆหรือมากขึ้นที่นี่มันมีคำหนึ่งว่าปัจจัตตนิพพานนิพพานเฉพาะตนมันก็คล้ายๆกันนะคือรู้เฉพาะตนรู้เรื่องเฉพาะตนตนรู้ของตนเฉพาะตนแล้วก็มีคำอธิบายตั้งต้นคล้ายๆกันเช่นเมื่อมีการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามสัมผัสสารแล้วปรุงแต่งเป็นขันเป็นรูปขันเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันปรุงแต่งอย่างไรนี่อธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วนะทบทวนความจำอีกนิดหนึ่งก็ได้ว่ารูปมากระทบตายกตัวอย่างรูปก็เกิดรูปขันธ์คือรูปดวงตาก็ทำหน้าที่ของตาไอ้รูปภายนอกก็ทำหน้าที่รูปภายนอกเกิดวิญญาณรู้ขึ้นก็เป็นวิญญาณขันธ์เมื่อมันถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะก็เกิดเวทนาขันธ์สำคัญมันหมายในเวทนาขันธ์นั่นอย่างไรก็เป็นสัญญาขันธ์คิดนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็เป็นสังขารขันธ์เนี่ยเป็นขันธ์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็รู้โดยสติโดยก็รู้ด้วยปัญญาที่สตินะนำมาเรามีสติในธรรมะนั้นน่ะมีสติในความจริงเรื่องนั้นคือนึกถึงความรู้เรื่องนั้นได้ด้วยสติเอาความรู้เรื่องนั้นมาในกรณีนี้มันก็ให้เกิดผลคือไม่มีความยึดถือจับฉวยหรือยินดีในขันธ์นั้นๆในรูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์นั้นๆท่านใช้คำว่าไม่เกิดราคะคือไม่เกิดจับฉวยด้วยความกำหนัดในขันธ์นั้นๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นแก่จิตป
รุงแต่งเป็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งไม่มีการจับฉวยเอาด้วยราคะในขันธ์นั้นๆเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั่นมันก็ไม่มีความหมายที่มันเข้ามาเพื่อจะเป็นอารมณ์ปรุงแต่งจิตนั่นมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกอารมณ์นั้นสลายไปเรียกว่าอารมณ์นั้นมันขาดไปมันไม่มีที่ตั้งที่วิญญาณมันจะรู้สึกต่อไปในการที่จะยึดมั่นถือมั่นวิญญาณนั้นมันก็ไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือว่าจิตนั้นไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดความหลุดรอดจากอำนาจของอารมณ์นั้นๆเขาก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขยินดีเพราะจิตชนิดนั้นไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวหรือหวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นๆดับเย็นสนิทอยู่ในใจของตนนี่เขาเรียกว่าวินนิพพานเฉพาะตนพูดแคบเข้ามาเฉพาะคนนั้นรู้สึกเต็มที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นคล้ายๆกับพวกก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเองรู้สึกเองเห็นเองรู้สึกเองนั่นก็ความหมายว่ามันเห็นเองแต่นี่เฉพาะตนรู้สึกแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่นี่เรียกว่านิพพานเฉพาะตนล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วขณะชั่วขณะทั้งนั้นจะมีได้วันละกี่ครั้งก็ได้ยังไม่ใช่เด็ดขาดยังไม่สูงสุดให้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยแล้วสรุปรวมกันทั้งหมดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานแปลว่านิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะสามายิกะนั่นคือสมยะอิกะสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยนิพพานชั่วสมัยนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยคือไม่ตลอดเป็นนิพพานจริงแสดงว่าเรานี่มีโอกาสที่จะมีนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะนี่ได้ทุกคนที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่เราไม่ประสีประสากันเสียเลยเราจึงไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้จักสิ่งที่มันมีได้และควรจะมีได้คือสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้พูดว่าที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นิพพานชนิดชั่วสมัยมีได้สักแวบหนึ่งก็ยังดีนะแล้วทำไมจึงไม่มีกันเสียเลยเนี่ยพูดเพื่อจะเห็นว่ามันไม่ต้องเอาไปไหว้อีกกี่กับกี่กันหลายกับหลายกันจึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้และที่ตรงไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้จงมีสติปัญญาที่ศึกษาอบรมไว้พอรู้เท่าทันอารมณ์ที่มาพอมากระทบแล้วก็รู้สึกมันทันทีอย่าปล่อยให้มันปรุงจนเป็นกิเลสจนเป็นความทุกข์เลยนี่เรื่องของนิพพานมันนิพพานได้เพราะมีอะไรอันใดอันหนึ่งมาตัดไอ้ความดับความทุกข์นั้นเสียนี่เขาพุ่งเพ่งเล็งในข้อนี้ก็เรียกว่านิพพานโดยองค์นั้นๆโดยเครื่องมือนั้นๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เองเห็นได้เองเรียกว่านิพพานที่เห็นเองนิพพานที่ในขณะที่ตนรู้สึกได้เองนั่นเป็นของภายในเป็นของเฉพาะตนรู้สึกได้เฉพาะคนนี่ก็เรียกว่านิพพานเฉพาะตนทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นชั่วขณะชั่วขณะเพราะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นนิพพานถึงที่สุด นี่เรียกว่ามันมีมากมายเยอะแยะยุบยิบไปหมดที่เรียกว่านิพพานนิพพานที่ไหนเมื่อไรถ้ามันดับกิเลสดับทุกข์ได้แม้ชั่วขณะก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นทำไมเราไม่สนใจทำไมเราจึงปล่อยว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่มันจะเป็นไปไอ้แล้วแต่มันจะเป็นไปนะมันจะหนักมากขึ้นทุกที
มันจะเป็นในทางเลวร้ายมากขึ้นทุกทีเอาละทีนี้ก็จะพูดในขั้นที่สองที่ว่านี่ได้พูดว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรนะพอสมควรแล้วทีนี้จะพูดในแง่ที่ว่าทำให้มีได้โดยวิธีใดมีได้โดยวิธีใดโดยหลักทั่วไปเป็นหลักกว้างๆเราถือกันว่ามีอยู่สี่กิริยาอาการการประพฤติธรรมะเนี่ยมีอยู่สี่กิริยาอาการหนึ่งคือป้องกันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดสองละไอ้สิ่งที่มันเกิดแล้วที่ไม่ควรจะมีละเสียนี่ก็สามทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะเกิดที่สี่ทำสิ่งที่เกิดแล้วให้เจริญจนถึงที่สุดกิเลสป้องกันไม่ให้เกิดความหมายที่หนึ่งป้องกันไม่ให้เกิดขั้นเกิดแล้วละมันเสียเนี่ยกิเลสละมันเสียทีนี้โพธิสิ่งที่จะกำจัดกิเลสที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นมานี่สามที่สี่โพธิที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เต็มให้เต็มให้เต็มเป็นสัมมาสัมโพธิเลยนี่จำไว้เถอะว่าในเรื่องต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมะนะแม้เรื่องชาวบ้านที่บ้านที่เรือนนั่นมันก็มีหลักสี่ประการนี้ใช้ได้ไปกันทั้งนั้นเลย สิ่งที่ไม่ควรจะมีก็ป้องกันไม่ให้เกิดหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้วละมันเสียหนึ่งสิ่งที่ควรจะมีก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาหนึ่งสิ่งที่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันเต็มให้มันบริบูรณ์หนึ่งคอยจำไว้เป็นหลักทั่วไปไปใช้ในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นโครงใหญ่ของเรื่องจะใหญ่เป็นชีวิตโดยกว้างโดยรอบตัวเรามีหน้าที่ที่จะป้องกันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเรามีหน้าที่ที่ละสิ่งที่ควรจะละเสียเรามีหน้าที่ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดแล้วเรามีหน้าที่จะทำให้สิ่งนั้นมันเจริญขึ้นไปจนถึงที่สุดทีนี้มันก็ถือว่ามันจึงเห็นได้มันมีวิธีที่จะปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อให้ละสิ่งที่ควรละเพื่อให้เกิดสิ่งที่ควรเกิดก็มีหลักปฏิบัติเรียกว่ามีนิพพานะสัปปายธรรมคงจะจดยากจำยากจำเป็นไทยๆว่ามีธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานมีธรรมะเป็นที่สบายแก่พระนิพพานหมายความว่าเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรอยู่แล้วมันง่ายที่จะเกิดนิพพานนะนั่นน่ะคือธรรมเป็นที่สบายแก่นิพพานนิพพานนี่ใครก็เป็นคนชอบสบายเหมือนกันถ้าทำอะไรถูกใจมันก็มีได้เกิดได้เป็นง่ายเหมือนกันมันชื่อเรียกอย่างนั้นในพระบาลีเรียกอย่างนั้นเราก็เรียกอย่างนั้นไปแล้วกันฟังดูมันก็ประหลาดอยู่บ้างธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานขอทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานคือง่ายที่พระนิพพานจะเกิดอันนี้ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่ควรรู้จักอย่างยิ่งห้าหมวดในบาลีเขาเรียกว่าอายตนิกธรรมนี่จะใช้คำบาลีคงจะไม่ไหวจดยากจำยากอายตนิกธรรมว่าเนื่องกันอยู่กับอายตนะสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะมีอยู่ห้าหมวดหมวดที่หนึ่งคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้เรียกว่าอายตนะภายในนี่หมวดที่2รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นี่อายตนะภายนอกหมวดที่2 6เหมือนกันที่หมวดที่3วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางอายตนะภายใน6นั่นน่ะวิญญาณก็มี6อีกเหมือนกันหมวดวิญญาณมีอยู่6ทีนี้ขั้นวิญญาณแล้วมันก็มีผัสสะผัสสะก็มี6ผัสสะทางอายตนะภายใน6คือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ผัสสะ6ถ้ามีผัสสะแล้วก็มีเวทนา
แล้วก็มีเวทนา6ตามผัสสะแจกไปตามอาณาภายในผัสสะคือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางจมูกเวทนาก็มี6นี่คือเนื้อตัวของเราแท้ๆไอ้ตัวธรรมะที่ต้องรู้จักอย่างยิ่งคือธรรมะ6หมวดนี้ธรรมะ6หมวดนี้ถ้าใครไม่รู้จักธรรมะ6หมวด5หมวดนี้5หมวดหมวดละ6น่ะธรรมะ5หมวดนี้แล้วก็ยากอ่ะยากที่จะรู้ธรรมะยากที่จะศึกษาธรรมะขอยืนยันอย่างนี้แล้วก็ขอขาดขั้นอย่างนี้ด้วยว่าถ้าไม่รู้เรื่องห้าหมวดนี้แล้วก็ยากที่จะศึกษาธรรมะสรุปสั้นๆอีกทีนึงว่าอายตนะภายใน6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หมวดหนึ่งในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์ที่นี่ก็หมวดหนึ่งนี่วิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะสองพวกนั้นกระทบกันมีอยู่หกชื่อตามอายตนะนั้นในวิญญาณ6แล้วก็มีผัสสะ6เพราะไอ้สิ่งทั้ง3น่ะคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกกับวิญญาณมันสังคมกันกระทบกันเรียกว่าผัสสะ6เพราะผัสสะ6ต้องเกิดเวทนา6เวทนา6เวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนา6ยังเป็น5หมวดหมวดอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนา มีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะท่องจำไว้ศึกษาไว้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีประโยชน์ยิ่งกว่าสูตรไหนๆหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรๆที่เอามาท่องจำกันยุ่งไปหมดที่รู้จักไอ้5หมวดนี้แล้วก็รู้จักชีวิตจิตใจนี่ดีที่สุดเต็มที่เพราะว่าชีวิตจิตใจนี่มันเป็นอยู่ด้วย5หมวดนี้หมวดตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์หมวดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะจิวญาณวินหาจิวญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็หมวดจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเรียกเป็นบาลีมันยุ่งไปหมดอย่างนี้เรียกเป็นไทยว่าเวทนาที่เกิดทางตาเวทนาที่เกิดทางหูเวทนาที่เกิดทางจมูกเวทนาที่เกิดทางลิ้นเวทนาที่เกิดทางกายเวทนาที่เกิดทางใจ5หมวดหมวดนึงมัน6อย่างมันจึงเป็น30อย่างจงทำเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นของที่มีอยู่เต็มอยู่ข้างหน้าเราดูมันดูมันให้ครบทั้ง5หมวดหมวดละ6อย่างเนี่ยเหมือนกับเรามีของมีอะไรมากมายเต็มบ้านเต็มเรือนเราก็ดูแต่ในทางจิตใจเนี่ยท่านขอร้องให้ด้วยอายตนิกธรรม5หมวดหมวดละ6รวมเป็น30อย่างนี้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งให้รู้จักก่อนให้รู้จักว่ามันมีอยู่อย่างไรก่อนแล้วที่ก็ดูว่า6ใน30อย่างนี่แต่ละอย่างละอย่างอ้าวเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแต่ละอย่างละอย่างเปลี่ยนเป็นอนิจจังแต่ละอย่างละอย่างละอย่างนั่นน่ะมีลักษณะแห่งความทุกข์หรือว่าไปจับช่วยเอาเป็นของเราแล้วจะเป็นทุกข์คือมันจะกัดเอามันพร้อมที่จะเกิดทุกข์นี่แต่ละอย่างละอย่างนี่ตาหูเป็นต้น30อย่างนั้นแต่ละอย่างละอย่างมันมีลักษณะแห่งความทุกข์พร้อมที่จะเกิดความทุกข์ไปยึดถือก็เกิดความทุกข์เห็นว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์ทีนี้ก็เห็นว่ามันมีลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่เที่ยงและมันพร้อมที่จะเป็นทุกข์อย่างนี้เราจึงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเลยไอ้แง่สำคัญที่จะต้องดูก็มีอยู่3แง่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดูเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ที่แต่สิ่ง30สิ่งนั้นแต่ละสิ่งละสิ่ง30สิ่งนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งมีลักษณะ
แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาดูให้เห็นอยู่อย่างนี้ดูให้เห็นอยู่อย่างนี้ดูให้เห็นอยู่อย่างนี้ใช้คำพูดที่ลืมยากสักหน่อยก็ว่าชมมันมันก็ชมสวนชมดอกไม้ในสวนดอกไม้ในสวนมี30ชนิดแล้วชมสวนนี้ชมดอกไม้ในสวนนี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูสิ่งทั้ง30นี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือตามที่มีเวลาว่างถ้าเวลาทำงานยุ่งดูไม่ได้ก็ดูเวลาว่างถ้าจิตมันยังพอเรื่อยๆนึกถึงได้ก็ดูเพราะว่าเวลาที่ทำงานมันก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเวลาที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่มันก็มีเรื่องของรูปของเวทนามีเรื่องของรูปมีเรื่องของตามีรูปเรื่องของวิญญาณมีรูปของผัสสะของเวทนาเพราะว่าผัสสะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เวทนาเกิดเมื่อไรก็ได้กำลังทำงานอยู่ก็ได้นั่งพักผ่อนอยู่ก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเหมือนนั้นในทุกสิ่งทุกอย่าง30อย่างนี้ทุกผลทุกแห่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยชมสวนอายตนิกธรรม30อย่างเมื่อทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วยธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานธรรมหรือสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานคือดูสิ่งทั้ง30อย่างนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาที่มีความรู้สึกนี่เรียกว่าอยู่ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานพระนิพพานจึงเกิดง่ายเพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานพูดเปรียบเทียบกับเหมือนว่าเรามีสิ่งที่นกมันชอบใจเอามาล่อนกมาเป็นเหยื่อดักนกเนี่ยมันก็ได้นก มันเป็นสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานถ้าทำอยู่อย่างนี้พระนิพพานคือความดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายพร้อมจะเกิดในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่เพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งซึ่งเป็นที่สบายแก่พระนิพพานนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติเอาที่นี่ข้อหนึ่งสำหรับวิธีปฏิบัติต่อไปนี่จะเรียกว่านิพพานมนัสโสมีนิพพานอยู่ในใจนิพพานมนัสโสเป็นผู้มีจิตต่อพระนิพพานมีจิตมุ่งต่อพระนิพพานอยู่เป็นประจำเรียกว่านิพพานะอนิพพานะมนัสโสนโรเป็นคนที่มีนิพพานอยู่ในใจมุ่งต่อพระนิพพานอยู่ในใจมันก็ฟังดูแล้วก็จะเหลือวิสัยมุ่งต่อนิพพานคือว่ามุ่งต่อความดับทุกข์เมื่อคนทำงานก็มุ่งต่อการได้เงินเป็นเป้าหมายเนี่ยแต่นี่เรามุ่งต่อดับทุกข์อยู่ในใจก็เรียกว่ามีใจเป็นนิพพานมีใจมุ่งอยู่ที่นิพพานเป็นคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่ว่าจะต้องรู้ไว้นะสมาธิคือเอกัคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นทุกชนิดต้องมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์จะเป็นฌานระดับไหนก็เถอะเป็นสมาธิระดับไหนก็ตามต้องมุ่งหมายต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเราจะลดลงมาถึงว่าถ้าเราให้ทานก็มีจุดหมายปลายทางเป็นที่มุ่งหมายเรารักษาศีลก็มีจุดหมายปลายทางเป็นที่มุ่งหมาย
เราทำสมาธิโดยเฉพาะเนี่ยยิ่งตรงเลยเพราะคำว่าสมาธิท่านให้บทนิยามไว้ว่าเอกัคคตาจิตที่มีสมาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่มุ่งแน่วแน่เดียวมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิดังนั้นการทำสมาธิที่ถูกต้องก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะเจริญวิปัสสนาจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มุ่งจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นผลที่ได้นี่เขาให้ทำอะไรอะไรอะไรโดยจิตมุ่งหมายต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอยู่ทุกเรื่องทุกกรณีทุกผลทุกแห่งเช่นเดียวกับในทางโลกโลกนี่เรามุ่งต่อการเจ็บได้นั่นได้นี่แล้วแต่ใครมันมุ่งอะไรถ้ามันกำลังหลงแฟนมันก็มีแฟนเป็นอารมณ์อยู่ทุกอิริยาบถนั่นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่ามีเป็นอารมณ์เลยแต่นี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือมุ่งต่อความดับทุกข์สนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยเป็นอารมณ์เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานธาตุมีพระนิพพานหรือมีนิพพานธาตุธาตุแห่งพระนิพพานมีอมตะธาตุธาตุแห่งความไม่ตายมีอมตะธรรมธรรมแห่งความไม่ตายนี่เรื่องเดียวกันหมดเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจิตก็ถอยหลังจากสังขารธาตุสังขารธาตุคือการปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่นิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับนิพพานการปรุงแต่งเรื่อยภาวะการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารธาตุสังขารธาตุธาตุแห่งสังขารธาตุแห่งการปรุงแต่งพอเรามีจิตมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตนั้นก็ถอยหลังกลับจากสังขารธาตุตามธรรมดาจิตจมอยู่ในสังขารธาตุทั้งวันทั้งคืนจะทั้งหลับทั้งตื่นก็ว่าได้เพราะมันยังฝันได้นะเป็นสังขารได้ไม่เวลาหลับคือฝันนั่นสังขารธาตุสังขารธาตุได้เรามุ่งไปเสียต่อพระต่อนิพพานธาตุหรืออมตะธาตุแล้วจิตมันก็ถอยหลังกลับจากสังขารธาตุบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเป็นนิพพานเป็นนิพพานมนโสมีนิพพานอยู่ในใจมีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระนิพพานเมื่อจิตมันถอยกลับจากสังขารธาตุมันก็ไม่มีทางอื่นไปไหนนอกจากน้อมไปในนิพพานธาตุน้อมไปในอมตะธาตุนั่นเองน้อมไปในอมตะธาตุแล้วมันก็จะเห็นชัดว่าธาตุนั้นธาตุนั้นเอตังสันตังธาตุนั้นสงบรำงับเอตังเป็นนีตังธาตุนั้นเป็นนีตยะทีทางสัพพสังขารสมโทธาตุนั้นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงธาตุนั้นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารการปรุงแต่งทั้งปวงสภูปฏิปฏินิสสโคเป็นการโยนทิ้งเสียซึ่งของหนักทั้งปวงของหนักก็มาแบกไว้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าของหนักพอธาตุนี้เข้ามามันก็โยนทิ้งของหนักทุกชนิดทุกอย่างเหล่านี้ออกไปตัณหคโยนั่นเป็นความสิ้นแห่งตัณหาวิราโคสำรอกคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งอุปาทานสลัดอุปาทานออกไปหรือจางคลายออกไปเรียกว่าจางคลายแห่งอุปาทานเรียกว่าวิราคะแปลว่าจางคลายก็เป็นนิโรโธคือดับลงสงบลงเย็นลงแห่งความทุกข์นิพพานังนี่คือนิพพานคนน้อมจิตไปในอมตะธาตุคือนิพพานธาตุแล้วมันก็ถอยห่างไปจากสังขารธาตุคือการปรุงแต่งอันวุ่นวายยิ่งถอยไปเท่าไรมันยิ่งน้อมเข้าไปในอมตะธาตุเท่านั้นในอมตะธาตุคือธาตุแห่งความไม่ตายนั่นมันจะมองเห็นว่าอ้าวนี่เรนนี่นี่สงบสงบนี่เป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนแห่งของหนักทั้งปวงเป็นความสิ้นตัณหาเป็นความจางคลายแห่งอุปาทานความดับเย็นเป็นนิพพานมีจิตอย่างนี้มีจิตอย่างนี้อยู่เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตเป็นนิพพาน
หายใจเป็นนิพพานมีจิตเป็นนิพพานมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยนิพพานที่จะพูดต่อไปก็นิดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้จักปริญญายธรรมและปริญญานี่พวกที่เขาชอบปริญญาควรจะฟังปริญญายธรรมและปริญญาปริญญายธรรมแปลว่าสิ่งที่ควรรอบรู้ได้แก่ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยและอายตนะธรรมทั้งหลายนี่ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวหนังสือนะแล้วก็รู้ไอ้อายตนะธรรมห้าหมวด30อย่างนี่คือสิ่งที่ต้องรอบรู้รอบรู้ทุกแง่ทุกมุมของมันถ้ารอบรู้สิ่งเหล่านี้แล้วด้วยความรอบรู้ด้วยปัญญาน่ะไม่ใช่ด้วยการจดไว้ในสมุดอย่างนี้รอบรู้ด้วยปัญญาแทงตลอดด้วยปัญญารอบรู้แล้วมันก็จะเกิดปริญญาคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญา3อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปริญญาคืออย่างนี้ไม่ใช่แผ่นกระดาษที่รับจากมหาวิทยาลัยปริญญาคือความสิ้นไปแห่งราคะสิ้นไปแห่งโทสะสิ้นไปแห่งโมหะเกิดมาจากการที่เรารอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้คือขันธ์ทั้ง5เป็นต้นมันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์จิตจะไม่ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปอาศัยจิตนั้นไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยอยู่เมื่อจิตไม่มีตัณหาปาทานอาศัยอยู่มันก็ไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็สงบระงับเมื่อมันสงบระงับมันก็ไม่มีนติคือการน้อมไปคิดนึกน้อมไปในที่ใดเมื่อมันไม่มีการนึกน้อมไปในที่ใดมันก็ไม่มีการไปมันก็ไม่มีการมามันก็มีการมาเพราะมันไม่มีความนึกน้อมไปในที่ใดไม่มีการไปการมามันก็ไม่มีจุติและอุบัติบุคคลนั้นไม่มีจุติไม่มีอุบัติคือไม่เกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูเขาก็ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่ได้มีอยู่ในโลกอื่นหรือไม่ได้มีอยู่ในระหว่างโลกทั้งสองโลกไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกอื่นและไม่ได้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสองโลกนี่รับปริญญาของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ไพเราะอย่างนี้มันรู้จักตัวเองคือขันธ์ทั้ง5หรืออายตนะธรรม30ดีมันก็ไม่เกิดตัณหามานะอุปาทานเข้าไปยึดถือว่าตัวตนว่าของตนแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไม่เคลื่อนก็สงบไม่สงบก็ไม่มีการน้อมเมื่อสงบก็ไม่มีการน้อมไปที่ไหนไม่มีการน้อมไปที่ไหนก็ไม่มีการไปและการมาไม่มีการอุบัติไม่มีการจุติและการอุบัติเขาจึงไม่ได้อยู่ที่โลกนี้หรือโลกไหนหรือในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งโลกนิพพานแท้จริงที่สุดแห่งโลกแท้จริงนั่นแหละคือนิพพานแท้จริงนั่นจงอยู่ชนิดที่รู้สิ่งทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นในโลกหรือเป็นอะไรที่รอบตัวเราทั้งในตัวเราทั้งนอกตัวเราเห็นโดยความเป็นของที่ไม่อาจจะยึดถือโดยอุปาทานไม่อาจจะหมายมันเป็นตัวเราเป็นของเรานี่เป็นวิธีปฏิบัติแล้วเวลาเลยแห่ไปมากแล้วก็จะต้องยุติกันทีขอสรุปความสั้นๆว่าไอ้นิพพานเนี่ยทุกชนิดเลยไม่ตายไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานทุกชนิดไม่ใช่ความตายและไม่เกี่ยวกับความตายนะครับหมายถึงความดับแห่งความร้อนความดับแห่งของร้อนดับแห่งของร้อนที่ไหนเป็นนิพพานที่นั่นดับสนิทก็นิพพานสมบูรณ์ดับไม่สนิทก็ยังไม่สมบูรณ์นิพพานไม่
ต้องตายไม่มีการตายเว้นไว้แต่คำพูดใหม่ๆตอนหลังๆในหลับตาพูดเช่นคำว่าขันธนิพพานขันธนิพพานดับขันดับขันอย่างตายนะดับขันอย่างชาวบ้านพูดคือดับขันอย่างตายนะนั่นไม่ใช่นิพพานนะแต่เขาก็เรียกว่าขันธนิพพานในหนังสือชั้นหลังนะคัมภีร์ชั้นหลังตำราชั้นหลังที่เราไม่อยากจะถือเอาแล้วยังมีที่ว่าธาตุนิพพานนี่ประหลาดใหญ่ว่าเมื่อพระธาตุของพระพุทธเจ้ากระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วจะถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระธาตุทั้งหมดที่อยู่กระจายไปทั่วโลกนี่จะมารวมตัวกันข้าวที่ตรงไหนก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่แล้วก็จะแสดงธรรมอย่างยิ่งเต็มที่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะลุกเป็นไฟดับสูญหายไปหนังสือชั้นหลังว่าอย่างนี้ไม่มีในพระบาลีท่านนิพพานอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับตายแล้วท่านนิพพานอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับตายหมดเลยแต่นิพพานที่แท้จริงในพระบาลีที่คำเป็นคำสอนของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับความตายไม่ต้องตายมีนิพพานได้ทุกชนิดโดยที่ไม่ต้องตายคือความดับเย็นแห่งความร้อนหรือดับเย็นแห่งความทุกข์ดังนั้นเราควรจะมีนิพพานที่แท้จริงที่ไม่ต้องตายที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกหนทุกแห่งมีจิตเย็นอย่างที่นางคนนั้นพูดว่าบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อแม่ของเขาก็นิพพานเป็นสามีของใครสามีผู้หญิงคนนั้นภรรยาคนนั้นก็นิพพานนั่นแหละคือนิพพานอย่างนั้นแหละที่มีได้ทุกคนในโลกปัจจุบันนี้ทุกคนทุกแห่งคือมีความเย็นอกเย็นใจไม่มีกิเลสเผาผลาญอยู่ในใจแล้วก็ทำอะไรสนุกเมื่อทำการงานอยู่ก็มีนิพพานได้คือทำการงานอยู่ในความเย็นอกเย็นใจอย่าทำงานอยู่ในความรู้สึกไม่พอใจกระฟัดกระเฟียดร้าวร้อนเพราะไม่อยากทำงานอย่างนั้นกิเลสทั้งนั้นมีนรกอยู่ในใจเมื่อกำลังทำงานคนชนิดนั้นมันทำงานด้วยความไม่พอใจกับฟัดกระเฟียดร้าวร้อนไม่อยากทำงานพองเหงื่อออกมามันก็ว่าใหญ่เลยมันก็โกรธใหญ่เลยที่ถ้ามีความเย็นอกเย็นใจอยู่ในใจแล้วก็ทำการงานทำไปสิมันก็พอใจมันก็พอใจเป็นสุขเย็นใจในการทำการงานถ้าเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์อาบเย็นไปเลยมันต่างกันนะไอ้คนหนึ่งพวกหนึ่งเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนรอดเลยมันดิ้นตายไปเลยในคนนี้พอเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์รสเย็นสบายทำงานสบายไปเลยเย็นสบายไปเลยนี่เรียกว่ามีนิพพานในการงานแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในการงานนั่นเองซึ่งมีคำอธิบายที่ละเอียดอีกมากต้องพูดกันเป็นเรื่องยืดยาวว่าจะมีความสุขในการทำงานได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พูดแต่โดยย่อว่าเรามีรู้สึกอยู่อย่างถูกต้องตามหลักที่กล่าวมาแล้วกำจัดกิเลสที่จะเกิดขึ้นมานั้นไว้จนได้มีความเย็นอกเย็นใจอยู่และจะทำอะไรก็ได้จะทำการงานก็ได้จะนอนหลับพักผ่อนก็ได้เป็นสุขเต็มที่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุขอะไรที่ไหนอีกเงินมันก็เหลือจนเอาไปไหนไม่หวาดไหวถ้าพูดได้มันมีนิพพานในการทำการงานในขณะที่ทำการงานไม่ต้องใช้เงินเหลือที่คนโง่มันไม่มีความสุขเมื่อทำการงานมันก็ต้องเอาเงินที่เป็นผลงานไปซื้อหากามารมณ์ไปเสียจนเงินไม่พอใช้จนต้องโกงจนต้องทำทุจริตจนไปติดตารางมันต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นขอทุกคนมีนิพพานอยู่ในตนทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเพราะรู้จักธรรมให้มันเยือกเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นกายเย็นทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือที่ไหนก็ตามหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะรู้เรื่องพระนิพพานมากขึ้นบ้างที่อุตส่าห์พูดกันมาตั้ง2ชั่วโมงหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักเรื่องของพระนิพพานเพิ่มขึ้นบ้างและจะสามารถเอานิพพานมาใช้เป็นเครื่องกำกับชีวิตให้ชีวิตนี้มันอยู่กับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นพุทธบริษัทสมชื่อไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทแต่ชื่อแล้วก็เป็นสุขตามแบบของพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกทิพยราตรีการเทิด
การบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติบรรยายเพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายจงเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อรู้ถึงพระนิพพานได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปในการบัดนี้